สดบันเทิงมาช่าบูไรที่ติโชว์สเต็ปแอคชั่นสุดเจ๋งฟิตท่ายากฟาดโจรกิฟซ่าเห็นยังอึ้งมาช่าบูไรที่ติโชว์สเต็ปแอคชั่นสุดเจ๋งคุณแม่มาเฟียคดีพลิกอยู่เรนะกิฟซาปิยาที่เคยคว้าดาบซามูไรไล่ฟันพินมาช่าวัฒนพานิชกับพยัคฆ์วินลี่แม็กอินทอชกลับมาขอสงบศึกกอดกระชับมิตรซะงั้นเอหรืองานนี้จะมีอะไรเพราะหลังจากนั้นเรนะก็ถูกลอบทำร้ายคิวนี้ผู้กำกับลาพีรพลให้มาช่าและกิฟซ่าโชว์ศักยภาพแอคชั่นอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ได้ตีกันเองอย่างในฝันพอทั้งคู่มาถึงกองก็มาดูคิวบูของทีมสตันเป็นไกด์ไลน์ก่อนถึงให้สองสาวยืดเส้นยืดสายซ้อมสเต็ปตัวเองไปทีละท่าโดยเฉพาะกิฟซ่าที่ขอซ้อมเยอะหน่อยก่อนถ่ายจริงทั้งคู่มาทบทวนท่าทางการต่อสู้กันเบาๆอีกรอบเพิ่มความมั่นใจพอผู้กำกับสั่งแอคชั่นคนร้าย3คนก็บุกกระชากคุณหนูมาเฟียมาตบกิฟดิ้นรนสุดชีวิตทั้งเตะทั้งถีบถึงจะเก่งระดับมาเฟียแค่ไหนก็สู้ผู้ชายร่างใหญ่ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายถูกตุ้ยท้องบีบข้อกดลงนอนกับพื้นผู้กำกับปลาให้คิวมาช่าปล่อยของวิ่งเข้าใส่คนร้ายที่รุมกิฟซ่าอยู่เปิดพิธีด้วยกระโดดเข่าลอยเสยปลายคางพี่โจรซะหน้าหงายตามด้วยหมัดฮุกหมัดแยบชนิดที่คู่ต่อสู้ไม่ได้พักหายใจฉากนี้สีหน้าและการต่อสู้ของมาช่าต้องดูขึงขังแข็งแรงเพราะเป็นช่วงที่พยัคฆ์อยู่ในร่างของพินเรียกว่ามาช่าเล่นได้ดีไม่มีที่ติทั้งจังหวะต่อสู้ที่เด็ดขาดแล้วแววตาดูดันดอกแรกว้าวแล้วอยากให้ดูดอกปิดจ็อบมาช่ากระโจนเหยียบขาแล้วก้าวไปเหยียบไหล่ฟันศอกปักเข้ากลางหัวพี่หัวหน้าโจรขนาดกิฟซ่าเห็นยังอึ้งตาค้างตามดูฉบับเคลื่อนไหวกันสดๆในละครคุณแม่มาเฟียคืนวันพุธที่23ธันวาคมนี้เวลา 20:10 น.ช่อง GMM 25หวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วหวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วหวานทุกเทศกาลเผยความหวานให้เห็นบ่อยๆจนชินตาไปแล้วสำหรับคู่รักนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซหนุ่มในประไนพรประภาและไม่ว่าจะช่วงเวลาพิเศษไหนๆทั้งคู่ก็จะมีซีนหวานซีนกุ๊กกิ๊กออกมาทำให้ตาร้อนเสมอล่าสุดทั้งคู่ได้เผยโมเมนต์น่ารักอีกครั้งโดยหยิบเสื้อคู่คริสต์มาสเดียแซนต้าจากแบรนด์วาทานิก้ามาสวมใส่โดยแต้วเขียนแคปชั่นว่า Is you พร้อมอีโมจิรูปของขวัญที่ดูก็รู้ว่าเธอหมายถึงของขวัญวันคริสต์มาสนี้ก็คือคุณนั่นเองนางเอกสาวสุดกลั้นน้ำตาฟ้าร่ำให้เผยเหตุเลิกเฟิร์สสล็อตแมชชีนตัดใจบอกเลิกนักร้องหนุ่มนางเอกสาวฟ้าสริกาเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุผลยุติความสัมพันธ์เฟิร์สสล็อตแมชชีนมีมือที่3คงตัดใจง่ายกว่านี้นางเอกสาวฟ้าสริกาหวานใจนักร้องหนุ่มเฟิร์สสล็อตแมชชีนเปิดเผยกับในนิ่นเตอร์เทนเหตุเลิกล่าสุดช็อกหลังมีคนรู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้จบลงแล้วว่าใจสั่นเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในสาธารณะแล้วพร้อมยอมรับเลิกราและเปลี่ยนสถานะกับแฟนหนุ่มแล้วแต่ก็ยังคุยกันได้เลิกกันเดือนกว่าแล้วใจโอเคแล้วส่วนสาเหตุจากเป้าหมายทั้งเรื่องส่วนตัวชีวิตคู่ไม่ได้ไปทางเดียวกันเราคุยกันมาหลายรอบพยายามปรับแต่ไม่เวิร์กน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วรักสอดสุดทางฟ้าสริกาปึกอักตอบสัมพันธ์เฟิร์สสล็อตแมชชีนเลิกไม่เลิกพูดยากนิวนอร์มอล
สล็อตแมชชีน16ปีอยู่เคียงข้างแฟนคลับปรับวิธีคอนเสิร์ตออนไลน์เรื่องการใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งฟ้าบอกว่าเมื่ออยู่บ้านได้เห็น24ชั่วโมงต่างคนก็มีเวลาของตัวเองเวลาตื่นเวลานอนยังไม่ตรงกันเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆมีหลายๆอย่างพอมาคิดดูแล้วเราแยกกันใช้ชีวิตดีกว่าปัญหาหลักไม่ใช่แค่เรื่องเวลามีหลายเรื่องฟ้าสุดกลั้นเสียงสั่นเครือน้ำตาจะไหลเผยถึงนาทีพูดคุยหาทางออกความสัมพันธ์กันนานมากว่าตอนคุยกันไม่ได้ร้องไห้ด้วยความที่รู้จักกันมานานมากเข้าใจว่าต่างคนต่างคิดอะไรไม่ค่อยมีคำถามเพราะเข้าใจมากๆช่วงที่มีน้ำตาคือช่วงที่แยกกันแล้วเป็นความคิดถึงกันมากกว่าเพราะตอนคุยกันเป็นฟีลไปลองดูลองใช้ชีวิตดูไม่ได้ผิดหวังแต่เสียใจมากกว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตเรามันผูกพันกันหลายเรื่องไม่ใช่แค่เราสองคนครอบครัวเขาเรื่องต่างๆในชีวิตของเราโยงกันไปหมดแล้วตอนที่คบกันไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดเลิกราเพราะตอนตัดสินใจอยู่ด้วยกันคิดแล้วมันโอเคมากเหมือนมันถึงจุดของมันไม่ได้จริงๆฟ้าคิดนานคุยกับเขาหลายรอบไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้ฟ้าเต็มที่ทุกคนเต็มที่แต่พอถึงเวลามันก็ต้องไปปัญหาจากเราสองคนไม่มีมือที่สามนางเอกสาวเผยว่าไม่มีถ้ามีมือที่สามคงตัดใจง่ายกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ลืมยังไม่หายไปไหนจากชีวิตน้ำตาไหลมันก็ยังมีคิดถึงบ้างแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วสำหรับทั้งคู่เราก็มีเพื่อนคนรอบข้างซัพพอร์ตแต่พอมานั่งพูดแบบนี้ทำให้คิดถึงบ้างแต่ตอนใช้ชีวิตปกติก็อยู่ได้เขาให้เราไปลองดูนะเขาเข้าใจเรามากๆก็ไม่อยากให้เรารู้สึกผิดรู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นให้กำลังใจกันมากกว่าไปลองดูลองสู้ครอบครัวรู้ก็ช็อกเพราะดูเราก็รักกันดีพอบอกเหตุผลเขาก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้มากกว่านางเอกสาวเผยด้วยว่าเข้าใจทุกคนคาดหวังว่ามันดีตอนนี้เรายังโอเคกันเป็นคนในชีวิตเรารู้จักเรามากๆในหลายมิติเรายังคุยกันได้การไม่ได้ไปถึงการแต่งงานไม่ใช่จุดจบทุกอย่างความสัมพันธ์ก็สอนเราหลายอย่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ได้เสียใจขนาดนั้นอาจเป็นช่วงนี้พอมันผ่านไปก็แค่บทเรียนหนึ่งในชีวิต วิดบ้านแตกส่งหวัดดีเบลไปให้ไบรท์แต่คำตอบที่ได้ทำเอาอธิบายแทบไม่ทันเรียกว่ากำลังเป็นวลีฮิตบนโลกโซเชียลที่วัยรุ่นนำไปใช้กันมากมายสำหรับหวัดดีเบลวลีฮิตจาก MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงของวงพรีแมนดาวที่ให้ใช้วลีนี้ส่งไปหาคนที่เราชอบกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลอย่างล้นหลามรวมไปถึงนักร้องหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆโตศักดิ์สิทธิ์ก็ขอใช้มุกที่ไปจีบหวานใจตัวเองสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาเกือบทำบ้านแทบแตกโดยโตได้โพสต์ภาพแฟนสาวไบรท์พิชยาธารลงในอินสตาแกรมทอชากไซพร้อมกับเล่าเรื่องราวขำๆว่าผมพิมพ์ไปว่าหวัดดีเบลแล้วได้รับรูปนี้กลับมาพร้อมข้อความว่าบงเบลอะไรหวัดดีไบรท์สิปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอธิบายแทบไม่ทันซึ่งไบรท์เองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับแฟนหนุ่มว่าหวัดดีเบลและอีโมติคอนมองบนงานนี้เล่นเอาแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ขำและเอ็นดูความน่ารักของคู่หวานคู่นี้และบางคนยังแซวหนุ่มโตด้วยว่าอยู่ๆก็เล่นกับไฟเป็นไงล่ะหวิดบ้านแตกเลยหนุ่มโตหวัดดีเบลแปลว่าอะไรมาดูกันวลีสุดฮิตบนโซเชียลตอนนี้มีที่มาจากไหน